สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเสียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบ่าวว่าที่พี่พน้อง FC ทุกท่านมาไกลครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็มาทางอุบลครับพี่น้องอำเภอม่วง30นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องมาอยู่กับอีก1ขอก1ฟาร์มนะครับสายงวงงามทางอุบลครับพี่น้องพันธุกรรมดีทุกโตมื้อนี้พามาเปิดราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มสำหรับ FC ผู้อยากจะได้งัวไปเลี้ยงเด้อพี่น้องมื้อนี้มีงัวสาวหลายตัวครับพี่น้องมีแม่ลูกพร้อมนะครับสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮาเมื่อนี้บ่าวว่าที่มาอยู่คอกใดฟาร์มใดเดี๋ยวทางพ่อรู้จักแนะนำกับเจ้าของฟาร์มเป็นเจ้านั้นครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิมพ์รัฐฟาร์มครับพี่กัดฟาร์มมาอยู่บ้านน้องไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0942579184ครับพิมพ์พรัฐฟาร์มครับผมห่างจากตัวเมืองอุบลบ่ไกลครับพี่น้องประมาณจักโลครับผมจากตัวเมือง20โลครับประมาณ20โลจากตัวเมืองอุบลครับพี่น้องก็ถือว่าบ่ไกลนะครับช่องทางติดต่อเบอร์โทรจังหน่อยนะครับ0942579184ครับครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เนาะได้ครับอ้าวแอดไลน์มาเบอร์นี้เด้อครับพี่น้องนะครับผมกับ Facebook นะครับเจมธีรวัฒน์ครับภาษาอังกฤษหรือพิมพ์พลัดฟาร์มภาษาไทยก็ได้ครับครับผมอ้าวนะครับคือรายละเอียดให้เมื่อนี้เฮามาเบิ่งสาวหน่อยเบิ่งสักก่อนนะครับเนาะนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเฮาเดี๋ยวให้น้องเจมเอาออกมาเบิ่งทีละตัวครับพี่น้องชอบตัวไหนนะครับผมกริ๊งกลางโทรมาทักทายได้มีรถทรงหอดหนาคอกหนาฟาร์มราคาต่อรองในทุกโตนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่แรกกันนะครับผมมาเบิ่งตัวแรกก่อนครับพี่น้องสำหรับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับอายุกี่เดือนนะครับ7เดือนครับตัวนี้7เดือนนะครับผมลูกสาวพอได้ครับผม KF 31ครับตัวนี้ลูกสาว KF 31อายุ7เดือนครับสูง125ครับ125บวกครับพี่น้องนะครับเป็นลูกผสมบรามันตีเอฟยังครับยังครับสะอาดสะอาดเลยครับอ้าวยังบ่ทันได้ตีเอฟครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ลูกสาวKF 31เด้อครับพี่น้องนะครับเชื่องครับเบิ่งพี่น้องนะครับเกาไปน้ำยืนนิ่งเปี้ยเลยนะครับผมใบหลอดครบนะครับใครสนใจทักทายมาได้ชอบพันธุกรรมเจ้า KF 31ตำนี้มีบ้างแล้วป่ะครับบ่มีครับตัวนี้บ่มีตำนี้ให้เบิ่งนะครับรอบๆตัวครับพี่น้องถ่ายใหญ่นะครับเครื่องโบดเด้อครับพี่น้องใครสนใจหาสาวหน่อยนะครับผมไปเลี้ยงเงินบ่หลายได้หลายโตพร้อมแล้วครับพี่น้องนะครับงบประมาณบ่หลายแต่จะได้งัวหลายโตเอาสาวหน่อยครับพี่น้องนะครับเอาพันธุกรรมดีๆโครงสร้างดีๆไปเลี้ยงนะครับเอาน้องเจมเปิดไว้หลายไปไหนครับผมเปิดไว้ 33,500 ครับ 33,500 นะครับเขตอีสานครับผมเอามื้อนี้ถือเงินแสนมากสิได้งัวหลายโตแล้วพี่น้องราคาจากพัดลมคือเก่าเด้อครับ EP นี่เอานะครับผมไผได้งัวไปเลี้ยงอย่าลืมท่วงเอาพัดลมเด้อครับพี่น้องน้องเจมว่าแถมพัดลม1โตนะครับให้พี่น้อง FC ผู้มาแบ่งงัวนําน้องเจมไปเลี้ยงนะครับใครสนใจสาวหน่อยลูกเคฟ31 30,000 ครับอีก3,500 ครับ 3,500 ต่อรองได้ครับพี่น้องเอาตัวแรกผ่านไปสนใจกับทักทายเดี๋ยวเบิ่งตัวที่2ห้าได้เอาแจ็ค2 3ตัวไปอยู่น้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่2ที่3เรื่อยๆครับผมเอาครับผมมาเบิ่งตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้เป็นวัวสาวน้อยนะครับผมลูกสาวพอได้ครับ KF 31คือกันครับตัวนี้อันนี้ก็ลูก KF 31ครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูง125บวกลบครับ125บวกลบด้วยครับพี่น้องส่วนสูง125บวกลบนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับอยากจะได้สาวน้อยเอาไปคู่กับตัวที่แรกครับพี่น้องตัวนี้กับลูกสาว KF 31คือกันครับผมเอาชีดสวยครับพี่น้องเป็นวัวสาวที่นี่ครับชีดมาดีนะครับผมชีดสวยบ่บิดบ่ย้อนจนเกินไปนะครับเป็นงัวแดงโบดนะครับนี่ครับหน้าขากำไรขาดำนะครับเอาต่างข้อหลายๆพี่น้องนาคลิปโบดหน้าสวยราคาเปิดไว้หลายไปไหนครับตัวที่2 33,500 ให้กันครับตัวนี้ 33,500 ราคาห้องต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องผัวหางสวยลามลึกดีคอขาหลังนี่ครับคอตั้งสวยนะครับไผใหญ่นะครับโค่นหางนี่ครับงามเลยนะครับไผชอบสาวหน่อยก็31มาแล้ว2โตครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีก1พันธุกรรมที่วงการเฮาเอามาพัฒนาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับลูกสาว KF 31แม่นครับเอาราคาอีกรอบนึงนะครับ 33,500 ครับ 33,500 คู่กันครับพี่น้องนะครับผมยกคู่ก็โทรมาได้เอายกคู่ราคาพิเศษครับพี่น้องฮอดหน้าคอกหน้าฟาร์มต่อรองกันได้อีกหลายนะครับใครสนใจ 2-3,000 ไปนะครับคือเก่าครับตัวนี้เอานะครับไผมักสีเข้มๆเดี๋ยวออกมาให้เบิ่งอีกตัวนึงอายุขยับขึ้นไปอีกครับพี่น้องเบิ่งโอ้เบิ่งความเชื่องครับพี่น้องเบิ่งถือไม่แห้งอยู่นิ่งนะครับนี่ครับหลายท่านเลี้ยงก็เลี้ยงง่วงง่ามเชื่องแบบนี้นะครับไผก็อยากเลี้ยงครับพี่น้องเอาทักทายมาได้เลยเอาตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งตัวที่3ครับเอาตัวนี้พึ่งเฮ็ดเขาไหมครับพี่น้องนะครับอาจจะส่งตื่นๆแน่บ้างครับพี่น้องพึ่งเฮ็ดเขาได้2-3 มือนะครับผม2-3 มือถือว่าแพ้มาดีนะครับผมสีเข้มเลยลูกสาวพอได้ครับช็อกโกแลต UNC17
7เดือนของวิไลฟาร์ม7เดือนกว่าๆ130ผ่อนมาส่วนสูงประมาณนะครับประมาณ130ตะเลืองเม็ดสีครับพี่น้องผมไปเบิ่งเลยครับผมนี่ครับแดงบ่มีแป้วครับสาวหน่อยลูกสาวนะครับช็อกโกแลต UN 417แม่นครับนี่ครับแม่เพิ่นย้ายไปไหนครับผม155บวกครับแม่155บวกครับพี่น้องราคาเปิดไว้หลายไปไหนครับตัวนี้เปิดไว้49,000ครับ 49,000 บาทสำหรับสาวหน่อยเด้อครับพี่น้องประกันส่วนสูง130ครับผมเอาสีดีแดงเข้มนะครับวาดิจูเข้ามาให้เบื้องพื้นเพชรเขาอาจจะดิ้นจักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับแพ้เขาหายเดี๋ยวก็นิ่งแล้วครับผมเบื้องเม็ดสีขอขาหลังดีหัวหางลำลามครับพี่น้องไผมักสีแดงเข้มตัวนี้แดงบ่มีแป้วครับพี่น้องบ่แดงแต่แขวครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้เด็ดๆเลย3สาวพันไปครับพี่น้องมักลูกช็อกโกแลตมัก KF 31มี2สาวครับพี่น้องสนใจทักทายมาได้ยก3ไปเลยราคาพิเศษเลยเนาะได้ครับผมเอานะครับเผลอๆพี่น้องตัวเก่งๆนี่ถือเงินแสนมานี่ก็เผื่อๆกันที่ได้3พุ่นแล้วนะครับเอาจังมาพูดมาคุยเอาครับพี่น้องที่เหลือก็เป็นการพูดคุยต่อรองกันเอาขันมักอยากจะได้นําน้องเจมไปเลี้ยงนะครับโอ้ลูกงามครับช็อกโกแลตงามครับพี่น้องเบิ่งยืนยกงามเด้อครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยตะนอกตั้งหลังตรงเลยครับผู้ใดปั่นเดินสนามได้ครับตัวนี้นะใครสนใจก็ทักทายมาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งขยับอายุขึ้นไปอีกเนาะมานี่ไปเบิ่งสาวอายุใกล้สิได้พ่อผสมเบิ่งจากซิ่มเพิ่นแล้วครับพี่น้องมีอีก2สาวเดี๋ยวไปชมกันนะครับอ่ะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นวัวสาวนะครับผมอายุจักเดือนครับตัวนี้อายุ11เดือนครับ11เดือนพี่น้องยังม่อนฮอดขวบปีเด้อครับพี่น้องเบิ่งนะครับแม่แห้งครับตัวนี้เรื่องโครงสร้างนะครับมาดีนะครับตัวนี้ลูก KF 31ครับตัวนี้หนาลึกนะครับลูกสาว KF 31แม่นครับใบเอกสารครบนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์ที่ลูกเต่าออกมาแต่ละโตพี่น้องเฮาถูกใจหลายครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานเป็นการโตการันตีพ่อพันธุ์ครับพี่น้องนะครับพอดีปันได้นะครับผมผลงานออกมาบ่ดีคือเก่าแต่คันนี้ผลงานดีกับพี่น้องเฮาก็ถือว่าให้การยอมรับอันนี้ก็ลูก31อีกโตนึงนะครับให้ผลงานเพิ่นเป็นโตการันตีนะครับบ้านเฮ็ดเขาตัวนี้เนาะยังครับผมตัวนี้ยังไม่ได้เฮ็ดเขาให้ได้เฮือนครับเอานะครับไผอีกได้ก็คุดเขาให้ได้เพิ่นอายุ11เดือนครับพี่น้อง11เดือนนี่ครับเลี่ยมโตเป็นงัวที่มีลำโตยาวด้วยครับพี่น้องผมให้เบิ่งสันเบิ่งครับนี่โตจริงทั้งงามทั้งใหญ่สันยาวแล้วก็นิ่งพร้อมครับพี่น้องเชื่องพร้อมครับขอขาหลังดีเลี่ยมเนี่ยผัวหางยาวลำลึกเลยนะครับผมให้เบิ่งเล็บพร้อมนะครับเป็นงัวที่เล็บสวยนะครับตัวพี่น้องตัวนี้นะครับถ่ายใหญ่นะครับบดเอานะครับผมขยับอายุขึ้นมาหมักใหญ่ๆยาวๆแบบนี้น้องเจมเปิดแบงค์อยู่ราคาเท่าไหร่ครับผม 49,000 เหือนครับ 49,000 บาทต่อรองได้ครับพี่น้อง 49,000 ต่อรองได้นะครับผมใครสนใจอยากจะได้นะครับราคานี้ก็ต่อรองกันได้อีกหลายนะครับผม 49,000 บาทอายุ11เดือนลูกสาว KF 31เบิ่งหน้าตรงนี่ครับอันนี้น้ำตานี่มันยืนดนเสื้อด้วยครับเมื่อกี้เป็นนะครับขอขาเลี่ยมโตดีมักง่ายเหย้าสาวตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์11เดือนมากขนาดนี้พี่น้องเต็มสาวผมว่ามี155แน่นอนนี่แท้ครับนะครับมีแท้ๆนะครับผม11เดือนนี่ส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับ140ครับ140แล้วครับพี่น้องกันครบลูก1ลูก2นี่155มีแน่นอนฟิล์มแบบนี้ลำยาวลูก3 1สนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องนะครับผม4สาวผ่านไปเดี๋ยวไปเบิ่งตัวทองบ่ครับผมต่อไปทองครับต่อไปเอาพี่น้องเอาแบบติดทองนะครับผมเอาจูงยางให้เบิ่งจักหน่อยนะครับบัดนี้เอาอยากได้แบบติดทองครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งอีก1สาวทองครับผมมาดูตัวท้องนะครับเอาตัวนี้งัวสาวท้องแรกนะครับลูกสาวพอได้ครับลูกสาว KF 68ครับท้องครับอเมริกา779ครับ2เดือนครับครับผมลูกสาวนะครับ KF 68ท้องกับอเมริกา779นะครับของกามปูฟาร์มครับพี่น้องถือว่าเป็นพันธุกรรมใหญ่เจอใหญ่นะครับผมแบรนด์ถือว่าลูกแบรนด์ KF ครับพี่น้องนะครับจากเจ้า KF 68ใส่กับพอพันสมูกิงกัน109/7ครับพี่น้องเจ้าอเมริกา779เนาะแม่นครับใหญ่พอใหญ่เด้อพี่น้องไผบ่แน่ใจไปเบิ่งก่อนก็ได้นะครับลูกนะครับเจ้า68เนี่ยเจ้า68ถือว่าใหญ่นะครับผมของวิไลฟาร์มอเมริกานี่ก็บ่แพ้กันครับ170บวกคือกันอเมริกา779อายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้อายุ2ปีน้อยๆ2ปีน้อยๆนะครับทองเรียบร้อยครับผมจักเดือนครับในทอง2เดือนครับประกัน2เดือนตรวจเช้าเรียบร้อยเนาะแม่นครับประกันท้อง 100% ตรวจในเช้าเรียบร้อยนะครับใครไม่แน่ใจตรวจซ้ำได้นะครับเอาบ่ได้ว่ากันครับพี่น้องเอาหมอที่เจ้าของมั่นใจตรวจซ้ำก็ได้นะครับหรือมาตรวจอยู่ขอกอยู่ฟาร์มก็ได้ได้ครับผมเอาเปิดไว้เท่าไหร่ครับหมองเปิดเปิดไว้ 55,000 ครับ 55,000 กับงวดประกันท้องนี่ถือว่าสุดคุ้มสมัยได้กี่นะครับผมบ่แม่น55หรอกพี่น้องคันเซฟนี่ยังนิดหน่อยก็ต้องมี85ถึง95ด้วยซ้ำแม่นครับนี่ครับเบิ่งเหลี่ยมโตขอขา
นะครับกระแสงวัวช่วงนี้นาเก็บนาเลี้ยงข้อสื่อแห้งตอนนี้นะครับผู้ลงทุนเอาไปอาจจะน่านใดผสมอันนี้เอาแบบทองเอาแบบทองไปเลยครับ2เดือนกว่านะครับ2เดือนนี่ล่ะพี่น้องประกันทองให้เลยครับเอา 50,000 ก็อีก 5,000 บาทครับ 5,000 บาทต่อร่องได้นะครับเอามักงวดทองแม่นี่มักสาวใน11เดือนหรือสาวหน่อย3สาวหุ่นก็ได้ครับพี่น้องหรือมักแม่ลูกนะครับผมมีแม่ลูกเนาะมีครับเอาแม่ลูกนะครับนี่ครับเป็นคู่แม่ลูกแม่ครับลูกสาวพอได้ครับ3ครับตัวนี้ลูกสาวช็อกโกแลตครับช็อกโกแลต UN 417เพราะเฮ็ดเขาเด้อพี่น้องแม่ครับเฮ็ดให้ได้อยู่ครับเอาเฮ็ดให้ได้นี่ครับจะเดือนละครับลูกสาวเพิ่นตัวนี้10เดือนกว่าครับ10เดือนกว่านะครับแม่ก็ผสมเรียบร้อยแม่ผสมครับแม่ทองเรียบร้อยครับนี่ครับช็อกโกแลตคือเก่าครับตัวนี้ใส่พอเก่าเลยเนาะก็ถือว่าช็อกโกแลตให้ลูกพี่น้องเบิ่งความยาวของเส้นหลังครับพี่น้องยาวดีงามแฮงครับถ่ายใหญ่ครับทรงลูกนี่ช็อกโกแลต UNC 17ก็ถือว่าเป็นตัวเด็ดตัวเด่นของวิไลฟาร์มอีก1ตัวพอพันนะครับให้ลูกดีไซส์พอเก่าเลยครับพี่น้องแม่ครับทองลูกที่ใดค่าทองครับลูกที่2ครับเจ้าของเก่าวาโลที่22ค่าทองเด้อครับพี่น้องทองได้5เดือนกับช็อกโกแลต UNC 17 140เท่าไรครับ150ครับ150เนาะเป๊ะเลยครับ150บาทจริงครับลูก2ค่าทองนะครับพี่น้อง150ในทองเดี๋ยวออกเรียงให้เบิ่งใส่ช็อกโกแลต UNC 17เอาเดี๋ยวให้จูงออกมาให้เบิ่งก็ได้ครับพี่น้องใครอยากเบิ่งแบบเต็มๆเดี๋ยวให้น้องเพิ่นจูงมาให้ชมครับผมเอาครับผมมาเบิ่งนะครับเต็มๆไฟแดดครับพี่น้องเบิ่งการยืนยกงามครับเบิ่งลูกสาวเพิ่นใครอยากเฮ็ดเขาก็แจ้งก่อนก็ได้พี่น้องนะครับผมท่านบ่เฮ็ดก็เอาแบบนี้เฮ็ดให้ฟรีบ่ได้จ่ายเงินเพิ่มครับพี่น้องตัวลูกเพิ่นนะครับช็อกโกแลต UNC 17แม่ท้องช็อกโกแลต UNC 17 5เดือนราคาเปิดไว้ที่ตัวนี้เปิดไป 85,000 ครับ 80,000 ก็อีก 5,000 ซื้อ2ได้3ได้3ครับพี่น้องนะครับโต3อยู่ในท้อง5เดือนสนใจทักทายมาได้ครับของดีงามจากพิมพ์พลัสฟาร์มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสนใจทักทายพูดคุยมาต่อรองเอาได้กับน้องเจมส์นะครับแถมพัดลม1เครื่องด้วยครับพี่น้องทุกคนที่ได้ไปโตครับงวดถูกโตแถมพัดลม1เครื่องครับติดต่อเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ094ครับ2579184ครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะครับผมได้ครับFacebook ล่ะครับเจมธีรวัฒน์ภาษาอังกฤษครับหรือพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์พลัสฟาร์มไปก็ได้ครับมันสิขึ้นอยู่ครับครับผมเอาสนใจก็ทักทายมาได้ครับผมทุกตัวที่นะครับเปิดไปรับประกันเรื่องตำนี้ทุกตัวนะครับงวดทองก็ตรวจเศร้าให้เรียบร้อยรถทรงแบบ VIP ฮอดนาคอกนาฟาร์มฝากไว้อีกคอกนึงฟาร์มจากอำเภอเมือง30อุบลราชธานีครับพี่น้องมาที่พิมพ์พลัสฟาร์มฝาก FCกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องทางไกลๆนะครับผมอยู่ไกลอุบลกับของดีงามอยู่ไกลขี่รถมาเบิ่งก้อนก็ได้ตัดสินใจได้ง่ายๆครับพี่น้องนะครับ EP นี้ว่าว่าที่ก็ถือว่าได้รับเกียรติมาเยี่ยมมาชมอีกหนึ่งของหนึ่งฟาร์มฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับผมได้รับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์จักน้อยมื้อนี้ขอบคุณน้องเจขอบคุณ MC ทุกท่านนะครับจากลาไปทั้งนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ